ผู้ชมครับค่ะผมพาไปที่เพจสัตว์ป่าเขาใหญ่หน่อยคุณผู้ชมช่วยดูกันหน่อยนะว่าคลิปนี้มันเราควรจะรู้สึกยังไงกับรถกระบะคันนี้ดีนะฮะคือรถคันอื่นๆนะไม่ใช่กระบะนะฮะเขาเห็นว่ามีช้างป่าอยู่ด้านหน้าใช่ไหมเขาก็จอดกันเว้นระยะให้ช้างป่าอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วที่เราจะต้องรู้เอาไว้เวลาสัตว์ป่ามาเราต้องเว้นระยะห่างเขานิดนึงให้เขาแบบว่าทำตัวตามธรรมชาติแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปใช่ไหมอันนี้รถทุกคันจอดหมดฮะปรากฏว่ามีกระบะคันนึงผู้ชมพยายามแทรกตัวแล้วเข้าไปใกล้กับช้างป่าตัวนี้อันตรายนะคุณผู้ชมอันตรายมากเท่านั้นไม่พอฮะเข้าไปใกล้ยังไม่พอครับไปเบิ้ลเครื่องใส่ด้วยเอ้าเบิ้ลเครื่องใส่ปุ๊บพอช้างหันมาเปิดประตูเอามือถือออกมาถ่ายรูปอ่ะดูคลิปหน่อยผมรู้พูดยังไงเชิญครับเสียงมากเลยจริงเดี๋ยวแจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งเจ้าหน้าที่ไปเดี๋ยวโกรธแล้วนะวิทย์นั่นน่ะเนี่ยคุณผู้ชมฮะทางเพจเนี่ยนะสัตว์ป่าเขาอยากเขาบอกอย่าหาทำเด็ดขาดนะปิกอัพมาทำแบบเนี้ยมายั่วยุสัตว์ป่านะฮะช้างป่าเนี่ยในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยทำนี้ได้ไงไม่สนใจคำเตือนเลยคุณผู้ชมดูอาการของช้างนะขาเกร็งเนี่ยนะหางชี้เนี่ยอันตรายนะไปยั่วยุเขาทำไมอ่ะเอาชมลองเม้นกันหน่อยรู้สึกยังไงกับเหตุการณ์นี้นะฮะคือไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไปเพื่ออะไรแล้วจะบอกว่าเสี่ยงตายมากนะใช่เราเคยเห็นหลายคลิปนะช้างนี่เป็นสัตว์ที่มีพละกำลังสูงมากแต่เขามีความเชื่องไงแต่เวลาเขาตกมันนะเขาคุมตัวเองไม่อยู่รถแบนได้เลยนะเขาเหยียบได้เลยนะเขาเหยียบได้เลยนะรถพังนะฮะเผลอๆเสียชีวิตนะใช่ดูสิทำไมอ่ะไม่ทำอะไรขนาดนี้แย่มากๆนะฮะเนี่ยเขาบอกว่าไม่ควรทำเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าช้างตกใจแล้วมีอาการตกมันอย่างที่ชมพู่บอกอ่ะเอายังไงคุณจะทำตัวยังไงสุดท้ายหนุ่มคนนี้บอกว่าขอโทษด้วยละกันพอดีตำรวจตามตัวเจอแล้วไงเขาเห็นทะเบียนบอกขอโทษด้วยไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าคือแบบว่าระหว่างที่เจอช้างก็ไหว้แล้วนะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดช่วยคุ้มครองด้วยมีคนเม้นเข้าไปเลยนี่ไหว้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเหรอแล้วเบิ้ลเครื่องทำไมเบิ้ลเครื่องทำไมเบิ้ลเครื่องทำไมสุดท้ายโดนจ่ายค่าปรับไปนะฮะน่าจะประมาณ 5,000 บาทแล้วบอกที่ถ่ายรูปถ่ายทำไมอ๋อพอดีเห็นช้างหันมานี่จังหวะนี้เห็นหันมาแล้วถ่ายรูปไปฝากลูกคิดดูถ้าเกิดช่วงเปิดประตูแล้วช้างแบบวิ่งหม่งเข้าไปอ่ะก็นี่ไงดูแต่ละเหตุผลที่ตอบมาสิโอ้ยเสี่ยงตายมากอย่าทำแบบนี้เลยนะอย่าคิดว่าเป็นความคึกขนองไม่เอาเด็ดขาดอย่าทำเด็ดขาดเนี่ยนอกจากไปรบกวนสัตว์ป่าแล้วเนี่ยคุณยังทำสิ่งที่แบบเสี่ยงกับชีวิตคุณมากมากแล้วโทษนะไม่ใช่แค่ชีวิตคุณนะสมมุติว่าตกมันหรือโมโหหลังจากที่คุณไปแล้วอะแล้วที่เขาวิ่งมาทางรถที่จอดอยู่อะเอาไปทำคนอื่นอะเนาะโอ้โหคุณเอ้ยคุณเอาอะไรคิดอะผมไม่เข้าใจจริงๆนะเรียกว่าต้องอยู่ร่วมกันธรรมชาติกับมนุษย์อยู่ให้บาลานซ์แล้วก็ช่วยเหลือกันมากที่สุดเนาะอย่าไปข้ามเส้นซึ่งกันและกันเอาง่ายๆบริเวณธรรมชาติแบบนี้เขาอุตส่าห์ปล่อยให้รถเข้าไปแล้วอะคุณก็ต้องทำตามกฎกติกามารยาทค่ะไม่งั้นอีกหน่อยเขาปิดเลยนะผมไม่เข้านะนั่นน่ะสิไปรบกวนสัตว์ป่าคนอื่นก็เดือดร้อนไปด้วยเพราะคนแบบคุณอะต้องช่วยเหลือกันนะเพราะบางทีอะเราช่วยสัตว์พวกนี้มันก็มีหัวใจเหมือนกันเพราะวันนึงสัตว์มีชีวิตเหล่านี้อาจจะกลับมาช่วยชีวิตคุณก็ได้